ปี2026โค้ดเนมคอบราองค์กรลับที่เรียกตัวเองว่ากองกำลังทหารคอบราผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุก่อการร้ายทั่วโลกเพื่อเป็นการต่อต้านคอบรานานาประเทศได้ร่วมกันจัดตั้งสุดยอดหน่วยรบพิเศษขึ้นชื่อของพวกเขาเหล่านั้นคือ Falcon Headshot สงครามปืนเดือดเป็นไงฮะแค่คัดซีนก็ทำขนลุกแล้วนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมือถือที่น่าสนใจในอาทิตย์นี้นะครับผมก็เป็นเกมอะไรไม่ได้ฮะนอกจากเกม Headshot นะฮะซึ่งมาแรงมากๆในตอนนี้ฮะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวระบบการเล่น2ระบบนะที่ผมคิดว่าเล่นแล้วเพลินและมันสุดๆนะครับผมอย่างแรกโหมดแรกนะฮะที่ผมจะเล่นก็คือ Mission Mode นั่นเองฮะเหมือนเป็นโหมดผ่านด่านนะครับผมก็ผมก็เล่นไว้ถึงด่านใกล้พอสมควรแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปด่านต่อไปเลยฮะเขาบอกว่าด่านนี้ให้สังหารบอสค้าอาวุธมีบอสด้วยเหรอสังหารศัตรูต่อเนื่อง3คนผ่านมิชชั่นใน50วินาทีอันนี้ไม่แน่ใจว่าใน50วินาทีเนี่ยผมสามารถทำได้หรือเปล่าแต่ว่าจะทำไม่เต็มที่นะฮะโอเค let's go ครับผมกดเริ่มไปเลยฮะนี่ครับเราสามารถเอาปืนใส่ได้แต่ว่าผมจะเอาปืนนี้แหละฮะโหดแล้วฮะไม่เอาปืนอื่นแล้วปืนอื่นนี่กากฮะส่วนพวกระเบิดนี่เราสามารถเอาติดตัวไปได้นะครับผมแต่ว่าผมจะไม่เอาไปได้งั้นนะฮะโอเคเอาเพื่อนไปได้คนนึงครับผมจะเอาไอ้คนนี้แล้วกันฮะเวล29ฮะมีเพื่อนดีมีชัยไปกกครึ่งครับผมไปฮะกดเริ่มไปเลยฮะที่ผมชอบเกมนี้คือมันมีเสียงภาคภาษาไทยนี่แหละนะฮะคือเขาทำละเอียดค่อนข้างละเอียดมากครับผมนี่ไงเฮดช็อตไป1นี่ไง2นี่ไงฮะเก็บรัวๆครับผมไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทางโน้นก็มีเหรอเฮ้ยบอสมาโหอีนี่บอสเหรอเฮ้ยบอสมาแววนี่ไงบอสมาแววหลบก่อนมากับพ้องน้องเหรอลูกน้องเหรอเนี่ยไอ้พวกมีระเบิดเราต้องฆ่ามันฮะอุ้ยเดี๋ยวระเบิดมันปาระเบิดมาหลบนี่ไงซุ่มอะไรตรงนั้นมันไม่มีบังเกอร์เฮ้ยเดี๋ยวหลบระเบิดก่อนอุ้ยเอ้าบอสตายแล้วเหรออ๋อคือเพื่อนเราโหดไงนี่แหละฮะเป็นข้อดีของการที่เอ้ยยังมันจะตายแล้วเรียบร้อยครับผมไม่ต้องถึงมือผมฮะเพื่อนผมจัดการตายนะฮะโอ้โหดูฮะกี่ดาวผมกี่ดาว3ดาวเป็นดีโอ้โหมีเพื่อนโหดปึ๊บเราแทบไม่ต้องยิงฮะเพื่อนเราแบบเก่งอยู่แล้วไงนะฮะเนี่ยฮะพวกด่านเนื้อเรื่องอะไรก็มีอีกเยอะแยะเลยฮะไปด่านต่อไปอีกสักรอบแล้วกันนะฮะกดไปตามนี้เลยฮะแล้วก็เอานี่ฮะกัปตันเลสนี่รู้สึกว่าเขาจะให้ฟรีนะทุกวันไปกับกัปตันเลสดีกว่าเมื่อ60กันเลยทีเดียวฮะสำหรับกัปตันเลสไปแล้วครับผมนี่ไงยิงโอเคเฮ้ยมีถังน้ำมันด้วยนี่เราจะยังไม่รีบยิงฮะถังน้ำมันเราต้องใช้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมเฮ้ยอย่าวิ่งหนีดีกว่าโอเคเปลี่ยนลูกครับผมอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะต้องหยุดนักวางระเบิดไว้นะนักวางระเบิดอยู่ไหนอ่ะมึงจะไปไหนนักวางระเบิดเอ้ยยิงถังน้ำมันยิงถังน้ำมันดิเพื่อนเรียบร้อยนี่ไงมันนี่ไงหยุดแล้วฮะนักวางระเบิดครับผมนักวางระเบิดจะมาวางระเบิดนะไม่ง่ายนะครับผมแล้วมันชะโงกอะไรมาดูชะโงกดูเงาด้วยนะนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวนักวางระเบิดมาอีกแล้วเหรอให้มันมาเรื่อยๆเลยอ่ะนี่ไงยิงอีกก็คือมันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยฮะมันสนุกตรงนี้แหละฮะคือมันมีให้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นไม่ยิงไงเห็นนะเว้ยตาดีเว้ยตาพี่อ่ะดียิ่งกว่าเหี่ยวไหนนี่ไง1นัด1ศพไปเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันไปวางระเบิดอ่ะเอายิงมันเฮ้ยมันจะวางระเบิดเดี๋ยวหาลายยิงมันก่อนฮะนี่ไงหาลายยิงได้แล้วเว้ยนี่ฮะเราต้องใช้สเต็ปให้เป็นประโยชน์ครับผมเรียบร้อยฮะผ่านด่านไปต่อกันเลยน่าจะผ่านด่านนี้แล้วนะฮะก็ดูจากฝีมือผมก็น่าจะ3ดาวเฮ้ย2เองเหรอเราน่าจะทำอะไรพลาดไปจุดนึงนะฮะก็ด่านพวกนี้ยิ่งเราผ่านไปด่านมากๆปุ๊บมันก็จะอันล็อกพวกโหมดต่างๆนะฮะเมื่อกี้เราพลาดอะไรไปฮะเดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อเฮดช็อต4คนผมเฮดช็อตได้ไม่ถึง4คนนะฮะส่วนโหมดนี้เป็นโหมดที่สนุกอีกโหมดนึงฮะก็คือโหมด PK โหมดเนี่ยโหมดเนี้ยมันจริงนะฮะโอเคเดี๋ยวไป PVP แบบ1 PK ดิ PVP อะไรไร้สาระโอเคจับคู่อัตโนมัติครับผมนี่ฮะมันจะหาคู่คนที่กำลังรอคิวเหมือนกันกับเรานะฮะเดี๋ยวผมขอเอาจริงนะรอบนี้อยู่ไหนอยู่ไหนนั่นไงมันอยู่นั่นนี่ไงมันยังไงมันจะเอายังไงมันจะยิงงัดกับเราอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันเอาอ่ะเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะเฮ้ยแล้วมันยังไงอ่ะขอยิงเข้าหัวแล้วระเบิดไปดิระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวมันปาระเบิดอุ้ย
เฮ้ยตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรมันเด้งเดี๋ยวขอกินยาก่อนนะฮะเฮ้ยระเบิดโอ้โหใจเย็นเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวฮะคนนั้นเขาก็เป็นคนเล่นเหมือนกันฮะฉะนั้นเราจะประมาทเขาไม่ได้นะผมตอนนี้เลือดผมกำลังเด้งนะผมอยู่ในพื้นที่เซฟโซนหรือเปล่าฮะเฮ้ยมาเดโผล่ขึ้นมาเดโผล่ขึ้นมาเดไอ้มันไม่โผล่อ่ะแล้วมันยังไงมันจะเอายังไงมันจะมันยิงระเบิดแล้วไงผมยิงหัวทำไมอ่ะเอาหัวขึ้นมาต่อดิหัวมาต่อดิมาเดรอแล้วเนี่ยมาเดเฮ้ยมันยังไงเอาปลาระเบิดยัดไปดิหมั่นไส้บึ้มเดี๋ยวปลาอีกเฮ้ยมันยังไงเนี่ยมันเล็งอะไรกูอยู่นี่นี่ไงหลับไปดิลีลาไงตอนนี้สกอร์ผมนำ 2-0 นะผมเฮ้ยแน่ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้มันเด้งเลือดนะฉะนั้นผมต้องพยายามครองพื้นที่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหปลาระเบิดใส่อ่ะใช้เรื่องไม่ได้ลายนายผงหัวขึ้นมาดินายผงหัวขึ้นมาดิเอาไงนี่ไงเข้าหัวทุกเม็ดไปดิอนะดูสเต็ปด้วยนะเรากับนายอ่ะสเต็ปมันคนละชั้นกันนี่ไงอพิจียัดไปดิอพิจียัดไปดิไหนหัวขึ้นมาเอาหัวเบ่งๆมายิงหน่อยเอาหัวเบ่งๆมายิงหน่อยฆ่าพี่ให้ได้สักตัวก่อนไอ้น้องฆ่าพี่ให้ได้สักตัวก่อนแล้วค่อยมาคุยกันโอเคตอนนี้ผมนํา 4-0 นะเนี่ยมันยิงถังระเบิดนี่ยิงด้วยดิยิงด้วยคนดินี่ไงดูด้วยว่าใครรุ่นใหญ่ใครรุ่นเล็กนี่ไงเฮ้ยมันเก็บบาซูก้าชิบหายละผมโยกหลบกันฮะโยกหลบอีกทีนึงโอเคตอนนี้ผมได้อะไรครับผมได้ระเบิดเหรอนี่ไงปลาระเบิดยัดเปี้ยงครับผมชนะไป 5-0 ฮะเป็นไงฮะเกมนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ตอบโจทย์คนสาย FPS อย่างผมแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็น FPS หรือว่า TPS นะฮะเล่นเกมนี้ได้สนุกแน่นอนครับผมเป็นเกมแนวชูตติ้งอ่ะในมือถือคือแบบน้อยๆเกมน้อยๆนะน้อยๆเกมที่จะเล่นแล้วแบบตับถูกใจแบบเนี้ยนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อซื้อฟรี1ครั้งต่อวันได้อะไรเอ่ยขอได้พวกเอาไว้อัปเกรดอาวุธของเรานั่นเองนะครับผมโอเคส่วนเกมที่น่าสนใจในวันนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมมาเล่นเกมนี้นะเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงต้องบอกไว้เลยว่าถ้าใครไม่ได้เล่นเกมนี้นี่ผมบอกเลยว่าพลาดนะสนุกเหมือนกันนะลองโหลดมาเล่นกันแล้วกันนะฮะจะรู้ว่าเกมดีๆเนี่ยในมือถือก็มีนะครับผมโอเคฮะส่วนคลิปนี้ลากันเพียงนี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้ายะฮู้